มุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศกรณีศึกษามีเยอะมากเลยนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมุ่งเน้นแล้วลืมไม่ได้เลยก็คือ local law and regulation local culture ของเขานะอะไรที่เป็น local ของเขานะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างผมดูแลประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งแตกต่างกันออกไปนะกฎหมายฉบับหนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศนะครับแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปมีคัลเจอร์ของเขาแตกต่างกันออกไปแต่ละประเทศก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศก็จะมีหลักการปฏิบัตินะสังคมโซไซตี้ที่แตกต่างกันออกไปเพราะงั้นเวลาเราบริหารจัดการมนุษย์ในแต่ละประเทศเนี่ยมันคงไม่สามารถทำให้มี one size fit all ได้นะครับไม่สามารถออกนโยบายหนึ่งที่ใช้ทั้งหมดทุกประเทศได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถออก policy ได้เราก็ไม่สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เหมือนกันนะเพราะงั้น policy procedure หลักการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องออกหลักการที่ผมใช้ก็คือว่า policy ที่ผมออกไปแต่ละครั้งเนี่ยผมจะมีหลักการว่า 80% จะต้องเหมือนกันของทุกประเทศนะครับ 20% เนี่ยผมลีฟให้กับแต่ละประเทศเพราะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมันขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่การที่เราสามารถ align ได้ 80% ของ policy เนี่ยจะช่วยให้การทำงานหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งเดเวลลอปเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการให้ผลประโยชน์หรือเรียกว่าคอมเพนเซชันนะอันเบเนฟิตไม่ว่าจะเป็นการทำ employee relation activity นะครับแต่ละมุมมองของ HR เนี่ยเราจะต้องมองวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นหลักนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเอาที่เห็นชัดๆเลยนะครับเวลาเราบริหารจัดการเกี่ยวกับ compensation and benefit หรือ salary นะ salary โครงสร้างเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นสร้างเงินเดือนเราต้องมีหลักการเหมือนกันในทุกประเทศว่าโครงสร้างเงินเดือนจะมาจากไหนนะจะมาจากการทำเซอร์เวย์ของแต่ละตลาดมีการจัดทำ peer group มีการ approach ที่ median point ผมยกตัวอย่างนะครับหลักการต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อมูลในการมาทำ salary survey เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างของแต่ละประเทศนะเพราะงั้นประเทศนี้สภาพการจ้างสูงค่าครองชีพสูงเพราะงั้นโครงสร้างอะไรอาจจะสูงนะครับประเทศนี้อัตราการจ้างถูกค่าของชีพถูกนะครับอินเฟลชันน้อยเพราะงั้นโครงสร้างเงินเดือนก็จะน้อยนะครับฉะนั้นโครงสร้างเงินเดือนตัวเลขนะตัวเลขก็จะแตกต่างกันออกไปแต่หลักการในการมาเซตอัพต้องเหมือนกันนะครับนี่คือหลักง่ายๆในการบริหารทรัพยากรในต่างประเทศและแต่ละประเทศเพราะความแตกต่างมันมีนะครับหรือผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่อง culture แล้วกันนะพูดถึงเรื่อง employee relation พูดถึงเรื่อง activity แล้วกัน employee activityยกตัวอย่างสมมุติเราบอกว่านโยบายบริษัทอยากจะให้รีวอร์ดพนักงานเกี่ยวกับ New Year Party ยกตัวอย่างนะเราต้องการให้ celebrate success พนักงานโดยการให้จัดมีการฉลองปีใหม่นะเราก็ทึกทักเอาเลยว่าอ้อ New Year Party เนี่ยมันต้องอยู่ในช่วง December นะเพราะว่ามันจะถึง New Year Party แล้วมันเป็นหลักสากล New Year Partyว่าเราจะจัดประมาณเราจะรวมคริสต์มาสกับนิวเยียร์ด้วยกันเราจัดประมาณปลายเดือนมกราคมหน่อยนึงเพื่อให้รางวัลพนักงานทุกคนในแต่ละประเทศที่เราปกครองอยู่นะครับผมพูดได้เลยครับว่าผิดประเทศส่วนใหญ่จะใช่นะครับแต่มีหลายประเทศที่ไม่ใช่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเซเลเบตนิวเยียร์ที่อินเดียและเราบอกว่าเราจะเซเลเบตช่วงเดือนเดือนมกราคมผมว่าพนักงานก็คงงงนะและพนักงานก็คงไม่เห็นความสำคัญของเซเลเบชันเพราะสำหรับคนอินเดียแล้วเนี่ยนิวเยียร์เขาก็คือดีวาลีนะครับซึ่งดีวาลีเนี่ยมันจะมีประมาณออกโทเบอร์นะประมาณออกโทเบอร์งั้นสำหรับอินเดียแล้วก็จะเซเลเบตนิวเยียร์กันเดือนออกโทเบอร์ยกตัวอย่าง
นะก็จะมีสีสันมี Color Day มี Diwali Day Enjoy กันมากเลยช่วง30 31 December สำหรับเขาแล้วคือ Working Day เขาทำงานกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับเป็นตัวอย่างไชน่าอีกตัวอย่างนึงก็ได้ครับไชน่า New Year China คืออะไรครับ Chinese New Year ก็คือประมาณ End of January Beginning of Februaryนะครับประมาณปลายมกราต้นกุมภานั่นคือ Chinese New Year ถ้าเรามีบัดเจ็ตอยู่บัดเจ็ตหนึ่งก้อนเดียวเราบอกเราจะจัด Happy New Year เราไปจัดเอา December กับคน Chinese กับคนจีนนะครับผลตอบรับกลับมาจะน้อยมากนะแต่ถ้าเรามีบัดเจ็ตอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราไปจัด Happy New Year during ในช่วงของ Chinese New Year นะครับประมาณปลาย January Beginning February นะครับมหาศาลเลยครับผลตอบรับจากพนักงานนะเขาจะมองว่ามันเป็นเบเนฟิตที่เราให้กับเขาจริงๆและเป็นช่วงฉลองเซเลเบชันกับเขาจริงๆเพราะงั้นการพัฒนาทรัพยากรต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นๆก็คือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับหลักการปฏิบัตินะครับนอร์มของเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะให้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในแต่ละประเทศนั้นๆแต่เมื่อเราเป็นออริจินอลแต่เมื่อเราเป็นศูนย์กลางนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่เราจะต้องพยายามให้เกิดการอลายเมนต์กันระหว่างแต่ละประเทศนะเราคงไม่สามารถปล่อยให้ไชน่าไปอีกทางนึงออสเตรเลียไปอีกทางนึงไทยแลนด์ไปอีกทางนึงอินเดียไปอีกทางนึงเราจะขาดอลายเมนต์เพราะงั้นเราต้องหาจุดอลายเมนต์ให้ได้ว่าอะไรคือจุดเหมาะสมที่สุดในการทำอลายเมนต์ในการทำให้มันซิมิล่ากันแล้วอย่างที่ผมบอกเราให้ 80% อลายซะ20% leave ไปที่โลคอลนะครับมันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาบ้างอันนึงที่ผมอยากที่ผมมีประสบการณ์อยากจะแชร์ก็คือว่าเวลาเราบริหารประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับทางภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mobility นะหรือความสามารถของพนักงานในการที่จะย้ายไปทำงานในประเทศอื่นๆนะหรือย้ายไปทำงานในแผนกอื่นๆนะครับผมเคย implement project mobility ในหลายบริษัทนะครับแล้วก็ค่อนข้าง success มากเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปถามน้องๆคนไทยในปัจจุบันนะผมถามเอ้ยน้องๆอยู่มองตัวเองยังไงเนี่ย3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วอยู่มองตัวเองยังไงกับการได้ไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียยกตัวอย่างนะ assignment ไปทำออสเตรเลียสักปีหนึ่งยกตัวอย่างนะผมว่ามากกว่า 70-80% นะครับบอกผมว่าเยี่ยมเลยพี่ผมอยากไปนะเพราะงั้นถ้าเรามีประเทศที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของเรานะครับเราสามารถทำ mobility project ให้มันเวิร์กนะครับยกตัวอย่างเช่นไทยอาจจะไปทำออสเตรเลีย1ปีคนออสเตรเลียไปทำไชน่าคนไชน่ามาทำไทยอินเดียมาทำไทยอินเดียไปทำออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดมันมี mobility ขึ้นในองค์กรเนี่ยนะครับองค์กรจะได้ benefit เยอะนะครับพนักงานก็จะรู้สึกดีด้วยกับการ career development นะงั้น mobility นี่เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่การบริหารงานระหว่างประเทศหรือแตกต่างประเทศเนี่ยที่จะช่วยส่งเสริมให้หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น